เช้าแล้วนะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราเช็คเอาท์กันก่อนเลยคุณลุงใจดีมากหลังจากเช็คเอาท์ให้โปสการ์ดเรามาด้วยนี่เป็นวิวภูเขาไฟฟูจิแต่ไม่รู้จากมุมไหนนะเพราะผมก็ฟังลุงไม่ออกเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูรูปนะเป็นยังไงสวยไหมนี่อ้าวคุณลุงเอาไปอีกแล้วผมมาถามคุณลุงว่าไอ้สะพานเนี่ยอยู่ที่ไหนคุณลุงก็ไม่แน่ใจนะแต่บอกได้ว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วกันและคุณลุงบอกเพิ่มเติมว่าเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับใครอยากได้วิวแบบนี้เลยมาช่วงเดือนพฤษภาคมนะส่วนสะพานไปหากันเอาเองเดี๋ยวเราออกไปหาที่ฝากกระเป๋ากันก่อนเพราะที่นี่ไม่รับฝากกระเป๋านะครับเพราะผมถามคุณลุงแล้วนี่คุณลุงให้ดูเลยอ๋อหลังจากเช็คอินแล้วเช็คเอาท์แล้วเนี่ยเราไม่ให้ฝากกระเป๋านะสามารถฝากกระเป๋าได้ที่นี่เลยหลังจากที่เราได้ทราบข้อมูลกันแบบนี้จากคุณลุงใจดีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวภารกิจต่อไปเราไปฝากกระเป๋าเพราะว่ารถบัสของเราเนี่ยเที่ยวบ่ายโมงกว่าเนี่ยเราจะลากกระเป๋าไปเที่ยวที่ไหนตอนไหนเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวกระเป๋าเราพังเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วกระเป๋าล้อพังที่ไต้หวันไปหาคลิปดูกันได้เลยนะครับและมีคลิปซ่อมล้อกระเป๋าละซ่อมล้อกระเป๋าเดินทางด้วยไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปฝากกระเป๋าและไปเดินเล่นกันที่คาวากุจิโกะกันนะครับทุกคนไปลุยกันได้เลยทุกคนเช้านี้กับวิวฟูจิอุณหภูมิ2องศาสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่5มกราคม2024เราอยู่ฟูจิกันเป็นวันที่2เราเช็คเอาท์จากโรงแรมพาซาอินคาวากุจิโกะตอน10โมงนะโรงแรมไม่ให้ฝากกระเป๋าเขาไม่มีนโยบายเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปฝากกระเป๋าก่อนแล้วก็หาวิวถ่ายรูปกับฟูจิกันอีกครั้งนึงนี่วันนี้ไม่มีเมฆแม้แต่น้อยเลยท้องฟ้าใสมากที่สุดของความสวยในวันนี้รถของเรากว่าจะออกตั้งบ่ายโมงเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งเล่นๆแล้วก็เดินถ่ายรูปดูวิวกันวันนี้ไม่มีอะไรมากถือว่าชิลๆนะเดินดูบ้านดูเมืองเขาต่อจากโรงแรมมาเราก็เลี้ยวขวามาก็จะเป็นสถานีละวิวประมาณนี้เพื่อมาฝากกระเป๋าเอากระเป๋าร้านไหนนะร้านนี้ฝากกระเป๋าได้ใช่ไหมลักเก็ตสโตร์อ่ะป่ะงั้นเราไปถามเขาดูเดี๋ยวเขายกเองเธอเข้าไปถามอื้อๆต่อสิลำบากนิดหนึ่งone, two, three, yes. 1,500. ก็ใกล้เคียงกับที่โน่นถ้าฝากกระเป๋าที่ตู้คอนล็อกเกอร์ใบใหญ่เนี่ย800 2ใบก็ 1,600 อันนี้เขานับ 1, 2 แล้วก็ใบนี้ 3ใกล้เคียงกันก็ฝากถึง 1,500 yes.ที่ฝากกระเป๋าของเขาอยู่ข้างในนะเดี๋ยวฝากกระเป๋าเสร็จเราออกไปถ่ายรูปกัน
เดี๋ยวไปดูซิวันนี้จะมีรูปอะไรสวยๆแล้วมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวพอบ่ายโมงเราก็นั่งรถบัสนะจากคอกุจิโกะไปที่ชิจิโกะแล้วจากชิจิโกะไปที่อาซากุสะเราวันนี้เราไปพักที่อาซากุสะนะตอนนี้ได้ตั๋วมาแล้วนี่สองสองพร้อมต้องสามเขาน่าจะเขียนลาไว้เนี่ยอันนี้ก็คือ 1,500 เยนมารับตอนประมาณเที่ยงโดยประมาณนะพอเราบอกเขาไปลุยถ่ายรูปกันต่อทุกคนเอารูปสวยๆไปฝากกันบนนี้เราได้วิวถ่ายรูปสวยๆด้วยแต่อย่าไปจับรถไฟเขานะเราขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนโดยแบ็คกราวนี่เป็นสถานีคาวากุจิโกะแล้วก็ภูเขาไฟฟูจิเดี๋ยวพาขึ้นไปดูรถไฟแต่เข้าไม่ได้ดูได้เฉยๆไม่มีคนเลยอันนี้เป็นรถไฟที่เขาปลดระวางแล้วตั้งอยู่หน้าสถานีบ่อสีเขียวตรงรูนี่ก็น่าจะเป็นฮีเตอร์คาวากุจิโกะสเตชันผมเดินไปถ่ายจากฝั่งตรงโน้นถ่ายขึ้นมามาดูนะวิวจะประมาณไหนนี่เลยนี่วิวประมาณนี้เลยสวยไหมล่ะเดี๋ยวเอาภาพให้ดูถ่ายรูปกับรถไฟมีภูเขาไฟฟูจิเป็นแบ็คกราวด์เรียบร้อยแล้วไปหามุมถ่ายรูปลับๆ ลึกๆกันอีกดีกว่ารอสันคนเพียบเลยไปถ่ายแล้วก็โอเคแล้วก็สวยดีแต่เราจะไปหามุมแบบที่เป็นถนนชาวบ้านแล้วเห็นไปฟูจิเป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังภารกิจวันนี้หลักๆ ก็คือถ่ายรูปกับฟูจิในวันที่ฟ้าโคตรใสไปเดี๋ยวเราไปทางนี้กันไปหาถนนในหมู่บ้านคนแต่เงียบๆหน่อยนะไปเราจองรถบัสประมาณบ่ายโมงนะเดี๋ยวเปิดตั๋วให้ดูนี่ตอนนี้10โมงนะคนมารอต่อคิวอ่ะเช่าจักรยานกันเยอะมากเลยนี่ที่ร้านปูซันเนี่ยถูกสุดไม่มีกระจายไฟฟ้าแล้วมั้งเนี่ยอ๋อนี่มีอยู่ตอนที่เรามาไม่มีนี่กระจายไฟฟ้าเขามีหมวกให้ด้วยร้านเมื่อกี้ถูกสุดไง 2,500 อ๋ออันนี้เป็นสกูตเตอร์5ชั่วโมง 3,000 เยน24ชั่วโมง 4,500 เยนแต่เราเอาแบบปั่นดีกว่าน ี่ลอสันแลนด์มาร์คของที่นี่เขาที่มีฟูจิเป็นแบ็คกราวด์แต่เราไม่เอานี่เราจะมาซอยนี้ทุกคนมีคนที่รู้ด้วยเราเอามุมนี้ดีกว่าเนี่ยเป็นบ้านคนนะเนี่ยเห็นไหมจะเป็นถนนที่มองเห็นฟูจิเลยเดี๋ยวเราเดินไปอีกหน่อยก็ได้ให้หลุดเฟรมเข้าไปหน่อยอ
ี๋ยวถ่ายรูปให้ดูตรงนี้จะเป็นวิวหลักลอดสันนะจะไปลางรถไฟสวยเหมือนกันทุกคนเพราะแบ็คกราวทุกส่วนแถวนี้ก็คือภูเขาไฟฟูจิเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปตรงโค้งนี้อีกทีนึงนี่เป็นบ้านคนตอนนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปสวยๆกันก่อนเดี๋ยวเราเดินเล่นในซอยนี้ดูว่าจะมีมุมไหนถ่ายรูปสวยๆได้อีกไหมเมื่อวานฟูจิ400ภาพถ่ายแค่ฟูจิอย่างเดียวเลยนะมีฟูจิอยู่ในฟูอย่างเดียวใช่มีที่จอดรถใช่ตรงนู้นเป็นสถานีอันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนที่จอดรถอะนี่นี่ไงทางเข้าอยู่ตรงนี้นี่ไม่ใช่นี่ทางเข้าคนนี่ทางเข้ารถอยู่นู้นไปเดี๋ยวเราลองเดินตรงถึงแยกตรงนั้นดูคนบ้านแถวอยู่แถวนี้เขาจะเบื่อฟูจิไหมก็เหมือนคนบ้านอยู่บนไอ้ใกล้ๆเขาเขาก็เบื่อเขาอยากมาทะเลคนบ้านอยู่ทะเลก็เบื่อทะเลอยากมาเขาคนอยู่แถวนี้ก็เห็นฟูจิเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะห้องนอนเขาเป็นวิวฟูจิเลยนะฟูจิเมาน์เทนวิวนะทุกคนเนี่ยอย่างว่าหลังเนี่ยเชื่อเลยว่าเป็นฟูจิเมาน์เทนวิวเลยนะเขาได้เห็นทั้งปีเลยเอ้าเจออีกแล้วดูหิมะเยอะกว่าเมื่อวานไหมไม่แน่เหมือนกันนี่ไกลจะเอื้อมไปหยิบได้เลยอ่ะจุ๊บเมื่อกี้เจอคนญี่ปุ่นทักทายด้วยกลัวเลยโคฮายุมากลัวเลยวันนี้มากองทัพเดินด้วยท้องเราไปหาของกินก่อนตอนนี้ที่ดูข้อมูลมาเนี่ยร้านเขาเปิดส่วนใหญ่นะเปิด11โมงตอนนี้ 10:15 นาทีเองร้านยังไม่เปิดเลยสงสัยคนจะไปฝากของที่ไหนดีเซเว่นหรือลอสันมีแค่เซเว่นกับลอสันที่ฝากของได้ตอนนี้ร้านอาหารยังไม่เปิดชิลๆเดินเล่นสบายๆ บางคนน่ะที่เขามาเป็นนักท่องเที่ยวนะก็เดินเขาเดินเล่นถ่ายรูปเรื่อยๆนะเขาไม่ได้มีแผนที่จะแบบจะไปขึ้นกระเช้าไปลงเรือไปปั่นจักรยานหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็เดินเล่นของเขาไปเรื่อยๆถ่ายรูปบ้านเมืองตอนนี้เราก็เดินเล่นเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่มีแผนในวันนี้รอขึ้นรถบัสกลับไปที่ชินจูกุเพื่อเข้าที่พักที่อาซากุสะเดี๋ยวตอนเย็นจะพาเดินแถวๆอาซากุสะดูว่าเป็นยังไงบ้างฟูจิอยู่ไหนนี่ฟูจิอยู่ฝั่งนี้เดินมาไงก็เจอนะตรงนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นวิวมหาชนไปซะแล้วเนี่ยดูคนมาเพียบเลยผู้คนล้นหลามยิ่งสายคนยิ่งเยอะเมื่อเช้าออกมาประมาณ9โมงครึ่งคนแทบไม่มีตอนนี้ฝนเพียบเลยตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนอยู่รถไฟมหาชนอันนี้รถไฟI'm
เราได้อาหารเช้ามาเรียบร้อยแล้วมานั่งกินกันตรงนี้ข้างๆเพราะเซเว่นด้านในไม่มีพื้นที่วันนี้เราได้อะไรมากินเอ่ยข้าวผัดอันนี้คือข้าวผัดอันนี้กระทูย่างกระทูย่างส่วนอันนี้เป็นไก่ทอดแล้วก็น้ำชาสูตรเดิมของเราขอช้อนเพิ่มเขาไม่ให้เขาให้วันไปวันโหก็จะลำบากเลยนะมาเที่ยวให้มาสักอันก็ไม่ได้คือจะบอกว่าเป็นกฎของเขาจริงๆไม่ใช่หรอกเพราะว่าถ้าในเมืองอ่ะเราขอถ้าเราขอเรามา2คนเราขอช้อน2อันเขาให้นะเขาไม่ติดอะไรเพราะเราก็แบ่งกันกินของมันเยอะแต่ก็แล้วแต่คนนะบางคนเขาอาจจะให้เราก็ได้นะแต่เซเว่นวันนี้เขาไม่ให้เราเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนวิวฟูจิจะต้องมานั่งกินตรงนี้ไปทุกคนข้าวผัดข้าวผัดเซเว่นมาท่องเที่ยวหรือมาทำอะไรเนี่ยดูสิไม่ค่อยอร่อยมากเท่าไหร่แต่ก็ยังได้อยู่อันนี้ปลาอะไรปลาแมคคาเรลหรือปลาอะไรปลาทูปลาทูย่างเกลือปลาทูย่างเกลือเกลือจริงๆเค็มปี๊ดนี่ปลาอะไรพวกเค็มเนี่ยกับปลาเค็มอันนี้ไก่ทอดซอสแดงพริกแดงอร่อยตอนนี้มีอะไรกินต้องกินไปก่อนนั่งกินไปดูวิวฟูจิไปกินเสร็จไปไหนดีอ่ะเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวเดินไปฝั่งนู้นบ้างตอนนี้เราเดินมาฝั่งรอสันฝั่งแฟมิลี่อันนี้เราเดินไปอีกฝั่งหนึ่งดูฝั่งที่เราปั่นจักรยานใช่ป่ะนี่จักรยานฝั่งที่เราปั่นจักรยานไปแล้วไม่มีทางไปใช่ไหมไปเสร็จแล้วเราเดินไปทางนั้นดูฝั่งที่เราปั่นจักรยานไปแล้วกลับมาที่ทางไม่มีอ่ะกินก่อนกล้ามั้ยเนี่ยเออเออกล้ามอิ่มแล้วเดินทางต่อได้เดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะใครมาที่คาวากุจิโกะเราก็จะมาถ่ายรูปกับรอสันเนี่ยเกรงใจลุงเขาหน่อยนะเนี่ยลุงเขากำลังจัดการระเบียบจราจรอยู่ห้ามใครล้ำเข้าไปในคือโอ้ยลุงดุจังอย่าล้ำเข้าไปในถนนนะโว้ยข้ามก็ข้ามทางม้าลายในตรงนี้นะโว้ยอย่าให้เสียชื่อเสียงนะคนไทยนะเดี๋ยวคุณลุงเขาจะว่าเราได้เนี่ยห้ามล้ำเข้าไปในถนนนะลุงเขากำลังตรวจตราอยู่
ใครยึกยักโดนนะลุงเอาโทรโข่งเป่าใส่เลยนะไปเราเดินเที่ยวกันต่อนี่โดนเป่าแล้วใช่ฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกเอาไงดีเดี๋ยวจะเดินไปฝั่งเทมปุระตอนนี้เวลาเหลือเยอะไม่รู้จะไปไหนกันดีงั้นมาดูคุณลุงทำหน้าที่กันต่อไปไหนป่ะงั้นไปทางนี้เดี๋ยวใครจะโดนไอ้โทรโข่งเป่าไหมอ้อยลองล้ำเข้าไปในเขตดิเดี๋ยวลุงมาเป่าให้ดูปี๊ดปี๊ดนี่นกหวีดไม่มีนะมาโทรโข่งเป่าพามาดูแลนด์มาร์คชัดๆดิไปเดินตรงไปเลยก็ได้แป๊บเดียวทุกคนถือกล้องกันหมดเลยเดินตัวรีบๆไปฟูจิซูบารุไลน์โทโรสนุ่นซูบารุไลน์ก็คือไปที่ฟูจิชั้น5ฟีโตบัสมาแล้วแต่ขากลับเราไม่แน่ใจได้นั่งเคโตบัสเหมือนกันหรือเปล่านะแต่น่าจะใช่นะเพราะเว็บไซต์ของตัวไอชินจูกุเอ็กเพรสเวย์เนี่ยเขามีรถบัสหลายสายนี่ร้านกาแฟเมื่อคืนอันนี้คือร้านดังไงคนก็มาที่ฟูจิคนต้องมาที่นี่ให้ความอร่อยให้ความอร่อยระดับไหนเต็มเท่าไหร่เต็ม10เต็ม10เอ้าไอ้ฟูจิเทมปุระไอดาเทนเอาไป5ดาวคุณได้5ดาวเดี๋ยวนี้จากการรีวิวของภรรยาผมเฮ้ยแต่วิวเขาดีนี่สวยด้วยดูดิเดี๋ยวอยู่ไปเดินไปทางไหนดีทางนี้หรือทางนี้อ่ะไปทางนี้ตามถนนนะแต่ถ้าเราเดินไปทางนี้เราจะเจอฟูจิตลอดทางเลยนะเดี๋ยวขอเวลาดูแผนที่แป๊บนึงเดี๋ยวเราจะไป Family Mart อีกที่หนึ่งเดินเล่นๆไปทางนี้เดินไปพร้อมกับวิวฟูจิแล้วก็ค่อยเดินกลับมาคนเต็มร้านเลยนั่งรอด้วยตอนนี้คนรอเมีอะไรตู้ไรฟูจิเหรออ๋อที่เขาบอกดังๆเหรอ
ไม่มันอร่อยดีเอาล่ะใช่นะเป็นเหมือนอาหารฟิวชั่นเด้อไม่เป็นปลาย่างอ๋อเป็นปลาย่างปลาหมึกย่างนี่โอโคโนมิยากิมีด้วยผัดไรถ้าร้านเทมปุระเต็มมาร้านนี้ได้นะราคาที่นี่แพงใช่ราคานักท่องเที่ยวเรากินในโตเกียวผมตรงนี้ก็มีคาวากุจิโกะโพสต์ออฟฟิศส่งไปรษณีย์ใครอยากจะส่งโพสการ์ดสวยๆมาตรงนี้ได้เราถ้าเราจะส่งโพสการ์ดเราต้องเอาโพสการ์ดของคุณลุงแต่ตอนนี้กระเป๋าที่ใส่โพสการ์ดของเราฝากเอาไว้อยู่ใช่ตอนนี้เรากำลังจะมีแผนคือส่งโพสการ์ดให้ตัวเองอยู่แต่ก็มีความกังวลเล็กๆว่ามันจะถึงไหมแต่ก็เชื่อว่าจะถึงนะเผลอๆมันจะไปเก็บตังค์ปลายทางแล้วด้วยนะฝั่งนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยมีพวกเราสองคนเดินดุ่มๆไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่ที่อยากถ่ายให้ดูเพราะว่ามันเห็นวิวฟูจิตลอดทางเลยทุกคนใช่เพราะนี่เป็นเมืองฟูจิเดี๋ยวเล่าประสบการณ์ตอนที่มาที่ฟูจิครั้งแรกให้ฟังตอนนั้นมานั่งรถนั่งรถมาเห็นฟูจิโคตรตื่นเต้นเลยเนี่ยท้องฟ้าใสประมาณนี้แหละตื่นเต้นมากๆเลยสักพักหนึ่งผ่านไปชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านั้นแหละเห็นทุกที่จริงๆเลยเห็นจนไม่ใช่เบื่อนะเห็นจนชินดีกว่าเรียกคำว่าชินดีกว่ารูปก็จะมีแต่วิวฟูจิถ่ายติดตลอดก็เหมือนครั้งนี้ตอนมาแรกๆก็ตื่นเต้นนะตอนนี้เราอยู่กับฟูจิประมาณ2วันได้ละก็เลยรู้สึกชินๆเหมือนเป็นคนพื้นที่ไปในตัวเป็นคนพื้นที่หรือยังตอนนี้เสร็จแล้วรู้สึกร้อนเลยเนี่ยรู้สึกร้อนเลยดูพระที่ดิพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงโอ้ทำไมวันนี้ร้อนจริงๆแต่อุณหภูมิตอนนี้6องศานะเพียงแต่ว่าแดดแรงข้ามตรงนี้ปะไม่มีข้ามได้เลยดูรถนะนี่ครับได้เลยอยู่ฝั่งนี้เหรอไปเดินเข้าไปบ้านใครสุ่ม4สุ่ม5นะดูซิว่าอ๋อถ้าอยู่ฝั่งนี้ก็ไม่ใช่วิวฟูจิใช่ปะฟูจิอยู่ไหนนี่ฟูจิฟูจิน่าจะอยู่ฝั่งนี้เมื่อกี้เดินมาเพราะว่าจะเป็นวิวถ้าอยู่ฝั่งโน้นอาจจะเป็นวิวฟูจิแล้วจะเป็นที่ถ่ายรูปลึกๆลับๆอีกนะเราจะเป็นคนแรกที่มาถ่ายรูปลึกๆลับๆเลยนะแต่มองไม่เห็นฟูจิเลยถึงแล้ว Family Mart คาวากุจิโกะเราได้ไปทั้งเซเว่นลอสันและ Family Mart วิวฟูจิอยู่ไหนล่ะเนี่ยอ้ออยู่นู่นเจอแล้วรถที่นี่ไม่ขี่ช้านะครับบอกไว้ก่อนเลยเร็วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวหันไปให้ดูวิวฟูจิอ้าวนี่มีนักท่องเที่ยวมาด้วยเฮ้ย
นี่นักท่องเที่ยวจีนจำตุ้งติ้งนี้ได้เนี่ยเขาไม่ใช่ใช่ไหมนี่วิวนี้เลยทุกคนฟูจิฟูจิขอเก็บภาพไปฝากก่อนนะใครเบื่อรอสารมามุมนี้เฉียงเฉียงมีเสาไฟพาดผ่านนิดเดียวสบายสบายเธอรู้ว่าไหนน่าดูที่นี่ห้ามถ่ายรูปนั่นไงหยีวาแล้วเชี่ยวนี่ห้ามถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ถ่ายเขาไม่ให้ถ่ายรูปในพวกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคอมบินิตสโตอะไรประมาณนี้เขาห้ามถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเขาอยู่ตรงไหนมีเฮียไหมไอ้เราพิจารณาไอ้แฟมิลี่อยู่ไหนวะเนี่ยนี่มาแผนที่อะไรวะเนี่ยเนี่ยโพสต์ออฟฟิศนี่แฟมิลี่นี่น่าจะเป็นเราอยู่ตรงนี้นี่ก็นี่คือถนนอันนี้คือถนนนี่น่าจะเป็นเส้นนี้นี่เดินมาน่าจะอยู่ข้างบนนะเนี่ยคอฟฟี่เองเราเซฟอินเบเกอรี่อย่าไปเลยนะเฮ้ยมีอะไรไหมล่ะตอนนี้เรามากินข้าวใน Family Mart วิวฟูจิอย่างนี้เลยแต่แดดร้อนเปรี้ยงดูดิแดดโคตรแรงเลยเราได้อะไรมากินเลยติมรสองุ่นเขาบอกว่าดังใช่ไหมนี่ดีดังเขาบอกว่าอร่อยอ๋อเราก็ลองชิมว่ามันจะอร่อยสักเท่าไหร่ในโชว์ตัวติมดิเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นแบบลูกบอลทุกคนเราข้างในเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ยังอมอยู่มาแข็งทำเลยลองชิมหน่อยดิเอาหน้าตาดูข้างในน่าจะเป็นไอติมป่ะกี่เย็นอ่ะของ178ไอติม173ไอติม173น้ำอันนี้คืออะไรเมลอนเหรอเมลอนญี่ปุ่น273ไอติม173 178 278เออเดี๋ยวลองชิมดูมั่งหอมมันจะเป็นแบบไม่มีอะไรเลยมันละลายไปเลยพอนั้นมันก็เป็นรสละมุนอุ้ยมันเป็นรสละมุนข้างในเป็นแบบนี้เปรี้ยวๆเปรี้ยวเปรี้ยวปี๊ดเลยกลมดิ๊กเลยวางปุ๊บไม่ปิ้งเลยจะดูแลไม่รอดนะขอรสชาติหน่อยสิมีเนื้อไม่ร่อนด้วยน้ำไม่ร่อนความเนื้อหวานไหมหวานเราลองเช็คดูเมื่อกี้ได้เช็คยังเช็คแล้วเราลองเช็คอีกทีหนึ่งกินหอมเมล่อนมากเลยเมล่อนที่ผมกินเขาหอม
นี่มันมีร่อนหวานบ่วะเนี่ยใช่หวานจี๊ดมีเนื้อด้วยอร่อยดีไปญี่ปุ่นมาซื้อได้อันนี้อร่อยนะอันนี้ก็โอเคแปดดีลองเป๊ะเรากลับมาที่หน้าสถานีแล้วเดี๋ยวมาเอากระเป๋าของเรากันตอนนี้เที่ยง20รถเราออกบ่ายโมง10นาทีถ้าใครยังไม่ได้ซื้อของฝากเนี่ยร้านนี้ก็มีร้านขายของเขามีของฝากเยอะแยะเลยนะเพียบเลยใส่กระเป๋าแล้วไปเดี๋ยวเราไปเข้าไปที่สถานีก็ได้เลยไปนั่งรอแล้วก็จัดกระเป๋าเมื่อกี้เราเพิ่งซื้อของฝากมาเล็กๆน้อยๆให้ที่บ้านที่นี่ก็มีนะไปซื้อที่สวนนะอ๋อ องุ่นเมื่อกี้เขาหมายถึงองุ่นที่ฟูจิตรงนี้ก็มีแต่เราไปซื้อที่หัวสวนโอนิชิปาร์คมาดูเป็นออริจินอลดีอยู่ใกล้ฟูจิไปไฟเขียวแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูในสถานีซิเราจะมีที่นั่งไหมเพราะเราต้องรอรถอีกเกือบชั่วโมงหนึ่งไม่ถึงใช่ไหมอ๋ออีกประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีได้วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเมื่อวานคนเยอะมากดูสิบัสสีแดงเรดไลน์คนต่อคิวถ้าไม่มีเลยเราก็ต่อคิวซื้อตั๋วก็แทบไม่มีเช่นกันเพราะฉะนั้นข้างในน่าจะมีที่นั่งนะใกล้จะถึงเวลากลับโตเกียวกันแล้วนะทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะกลับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสำรวจสถานีคาวาคุจิโกะกันอีกรอบนึงนะครับ1ก็คือในสถานีมีอะไรบ้างและ2ก็คือป้ายรถเมย์รอบๆสถานีคาวาคุจิโกะเลยว่าป้ายไหนไปที่ไหนบ้างในคลิปหน้าติดตามรับชมกันได้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ใครใช่ก็ช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับในคลิปถัดไปเรายังอยู่ที่คาวาคุจิโกะสเตชันกันนะทุกคน
ก่อนกลับชินจูกุโตเกียว